เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ารู้ทันอารมณ์ณวัดในชุมชนชนบทแห่งหนึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นพระอาวุโสที่มีผู้คนนับถือศรัทธาเป็นอย่างมากคราวหนึ่งมีศรัทธาคนหนึ่งถามท่านว่าหลวงปู่ครับทำอย่างไรจึงจะตัดขาดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่จึงได้ตอบไปว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองความโกรธนั้นก็เช่นเดียวกับอารมณ์อื่นเราไม่สามารถตัดหรือกดข่มให้หายไปได้การกดข่มนั้นทำได้อย่างมากก็แค่ขับไล่ให้มันหลบซ่อนอยู่ในมุมมืดของใจเผลอเมื่อไหร่มันก็จะโผล่ออกมาอารวาสใหม่บ่อยครั้งที่เราพบว่ายิ่งกดมันก็ยิ่งโผล่ยิ่งอยากให้มันหายมันก็ยิ่งออกมารบกวนใจเหมือนกับวัยรุ่นเกเรที่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งอยู่วิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลในการจัดการกับความโกรธก็คือรู้ทันมันปกติเวลาโกรธใครใจเราจะพุ่งไปที่คนนั้นคิดหาทางเล่นงานหรือจ้องตอบโต้เขาไม่ด้วยคำพูดก็การกระทำแต่ทันทีที่เราหันมามองที่ใจของตนจนมองเห็นความโกรธที่เผาจิตใจของเราความโกรธนั้นก็จะวูบลงทันทีเหมือนกับกองไฟที่ถูกชักฟืนออกมาความโกรธลุกลามได้ก็เพราะเราหมกมุ่นครุ่นคิดถึงคนหรือเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบการหมกมุ่นครุ่นคิดเช่นนั้นไม่ต่างจากการเติมฟืนให้กับกองไฟยิ่งเติมก็ยิ่งร้อนแต่ทำไมยังเติมไม่หยุดนั่นก็เพราะเราเผลอปล่อยใจไปตามความโกรธแต่เมื่อใดที่เรากลับมารู้ทันความโกรธหรือเห็นความโกรธกลางใจความโกรธก็อ่อนแอเพราะขาดเชื้อไม่นานมันก็จะดับไปเราจะรู้ทันความโกรธได้ต้องมีสติที่รวดเร็วถ้าสติของเราเชื่องช้ากว่าจะรู้ตัวว่าโกรธหรือด่าหรือไปทำร้ายใครคนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มานั่งเสียใจในสิ่งที่เราได้ทำลงไปการรู้ทันความโกรธนั้นใช้ได้กับทั้งตัวเองและคนอื่นเวลาพ่อแม่เห็นลูกโกรธส่วนใหญ่มักจะบอกลูกว่าอย่าโกรธเลยนะลูกหรืออย่าร้องไห้นะลูกหรือไปโกรธเขาทำไมลูกการทำเช่นนั้นทำได้อย่างมากก็แค่กระตุ้นให้ลูกของตนกดข่มความโกรธซึ่งได้ผลแค่ชั่วคราวจะดีกว่าหากแนะนำให้ลูกหันมามองที่ใจของตนแล้วรับรู้ถึงความโกรธที่เกิดขึ้นวิธีนี้จะช่วยให้ลูกรู้ทันความโกรธได้เร็วขึ้นเมื่ออธิบายจบแล้วหลวงปู่ก็เล่าเรื่องราวของเด็กสองคนให้ศรัทธาผู้นี้ฟังหลวงปู่ได้เล่าถึงเด็กชายที่มีชื่อว่าตินตินเขาเป็นเด็กอายุ3ขวบคราวหนึ่งตินตินหงุดหงิดโกรธป้าของเขามากจนโวยวายเสียงดังแม่ของตินตินเห็นเข้าแทนที่เธอจะห้ามลูกว่าอย่าโกรธป้านะลูกแต่เธอกลับถามลูกว่าลูกโกรธใช่ไหมและผู้เป็นลูกก็ตอบว่าใช่แม่จึงถามต่อว่าโกรธแค่ไหนโกรธเท่านี้หรือโกรธเท่าฟ้าผู้เป็นลูกบอกกับแม่ว่าโกรธเท่าฟ้าหากฟังดูแล้วก็น่าตกใจแต่ไม่นานน้องตินตินก็หายโกรธได้ผู้เป็นแม่ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการช่วยให้ลูกนั้นกลับมารู้ตัวและเห็นอารมณ์ของตนเองได้การทำเช่นนี้มีความสำคัญมากเพราะเมื่อเด็กชายตินตินได้เห็นความโกรธของตนความโกรธในใจก็อ่อนกำลังและดับลงในที่สุด
มาเล่าเรื่องราวของเด็กชายตินตินจบหลวงปู่ก็กล่าวกับศรัทธาผู้นั้นต่อว่าใช่แต่ความโกรธเท่านั้นนะแม้แต่ความอยากก็ดับลงได้โดยการรู้ทันหรือเห็นมันอย่างต่อเนื่องหลวงปู่จึงเล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้ศรัทธาฟังซึ่งมีความว่าเย็นวันหนึ่งลูกสาววัย13ขวบมาออดอ้อนแม่ว่าอยากได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่วางขายหน้าร้านอันเป็นตุ๊กตาลาบูบูที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่พอแม่ถามถึงราคาก็ตกใจมากเพราะตุ๊กตาตัวนั้นมีราคาสูงถึง 7,000 บาทแม่จึงตกลงกับลูกว่าแม่จะหักเงินค่าขนมของลูกครึ่งหนึ่งนะจะเอาใส่กระปุกทุกวันจนกว่าจะได้ครบจำนวนและอีกอย่างที่แม่อยากให้ลูกทำทุกวันก็คือในทุกเย็นให้ลูกเข้าไปที่ร้านนั้นและมองตุ๊กตาตัวนั้นแล้วให้สังเกตด้วยว่าทุกวันที่มองดูใจของหนูรู้สึกอย่างไรชอบมันมากเหมือนเดิมทุกวันหรือไม่ผู้เป็นลูกทำตามที่แม่บอกเมื่อผ่านไปได้4วันเท่านั้นลูกสาวตัวน้อยก็มาบอกกับแม่ว่าไม่อยากได้ตุ๊กตาลาบูบูแล้วเมื่อแม่ถามว่าทำไมถึงไม่อยากได้แล้วลูกก็ตอบว่าเบื่อพอดูนานๆหนูก็เบื่อเองเพราะไม่เห็นมีอะไรมากกว่าตุ๊กตาทั่วไปตอนนี้คนเห่อกันอีกหน่อยก็เลิกเห่อแล้วเก็บเงินเป็นพันๆไว้ดีกว่าเมื่อเล่าเรื่องราวทั้งสองจบหลวงปู่ก็ได้ให้ข้อคิดกับศรัทธาผู้นั้นว่าเวลาเกิดความอยากได้นั่นได้นี่เรามักทำตามความอยากทันทีจึงไม่มีโอกาสที่จะเห็นหรือรู้ทันความอยากของเราแต่หากเราลองไม่ทำตามมันดูบ้างอย่างเช่นเราเก็บไปคิดสักคืน2คืนหรือไม่รีบร้อนที่จะซื้อมันหรือผัดผ่อนไปก่อนมันก็จะแสดงตัวให้เราเห็นอย่างชัดเจนด้วยการโวยวายหรือดิ้นรนผลักดันให้เราคล้อยตามมันให้ได้ตรงนี้เองหากเราได้ลองตั้งสติและดูมันไปเรื่อยๆไม่ช้าไม่นานมันก็จะสงบลงไปเองอารมณ์ที่บั่นทอนจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือความอยากเปรียบเสมือนโจรที่กลัวคนเห็นทันทีที่มันถูกเห็นมันก็จะทนเฉยไม่ได้ต้องล่าถอยหนีไปเช่นเดียวกับความมืดที่แพ้แสงสว่างดังนั้นถ้าไม่อยากให้โจรร้ายครอบครองจิตใจของเราก็ขอให้มันดูแลจิตใจของเราอยู่เสมอขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ